MST 54 101พานุเดชสมนึกMST 54 Bitter Star 101มหาเวชสันตระทานบารมีศรีสาเกตนครแรงบันดาลใจมาจากบุญพเวทประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด101ชุดมหาเวชสันตระทานบารมีศรีสาเกตนครได้หยิบเอาหัตถศิลป์พื้นถิ่นอีสานที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของเมือง101นั่นก็คือผ้าไหมสาเกตและผ้าบุญ101ผืนผ้าวิเศษแห่งภูมิปัญญาของบรรพชนที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานและได้นำมานุ่งห่มเป็นเครื่องแต่งกายในวันนี้นอกจากนั้นชฎาที่สวมใส่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงมาจากประตูเมือง101ให้สมกับคำล่ำลือ11ประตูเมืองงามผสานกับเครื่องประดับไทยความงดงามแห่งศิราภรณ์อันเป็นมรดกของชาติ MST 55สระแก้วลาพินทองทศMST 55 Mr. Star สระแก้วพมรเทวารักษ์สร้างสรรค์จากอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วซึ่งมีผีเสื้อมากกว่า400พันชนิดนับล้านๆตัวจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองผีเสื้อแห่งพื้นป่าตะวันออกปีกผีเสื้อที่สวยบวกกับความสง่างามในการโบยบินเพื่อที่จะรักษาสมดุลธรรมชาติของโลกให้คงความสมบูรณ์ชุดประยุกต์ผสมผสานเข้ากับเครื่องถ่ายลวดลายร่วมสมัยทำให้ดูสง่างามประดุจดั่งเทวาผู้คอยปกป้องรักษาพื้นป่าให้คงธรรมชาติสืบไป MST 57สมุทรปราการธีรพันธ์สุริยชัยMST 57มิสเตอร์ตาสมุทรปราการมอนนิมิตสถิตสยามประเทศสมุทรปราการภูมิทองของความอุดมสมบูรณ์แห่งอารยธรรมสัมผัสถึงความอบอุ่นและรอยยิ้มของคนไทยโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั้งโลกการแต่งกายชุดมอญเป็นชุดที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยมนแห่งเสน่ห์ช่วยตอกย้ำถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรปราการและสยามประเทศ MST 58สมุทรสาครณัฐพงษ์บุญยืนMST 58 Mr. Star สมุทรสาครทหารกล้าสาครบุรีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์เสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีครั้งนั้นของพระเจ้าเสือเมื่อเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามซึ่งมีความคดเขียวพันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงได้จึงทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ตกลงไปในน้ำความผิดครั้งนั้นถึงขั้นประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณีพระราชกำหนดกฎหมายเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดหาใครติดเตียนพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดินและเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปจึงมีการตัดสินโทษประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี MST 59สมุทรสงครามสุภโชคอินรวยMST 59 Mr. Star สมุทรสงครามอัมพวาหัวใจแห่งสมุทรสงครามถ้าเปรียบแม่กลองคือสายโลหิตของสมุทรสงครามอัมพวาก็คือหัวใจที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงยังชีพให้กับชาวสมุทรสงครามสร้างชีวิตด้วยความงามแห่งวิถีที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์สองข้างริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองเรื่องลือกล่าวขวานจนเรื่องลือกล่าวขานจนทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักสมุทรสงคราม
ได้รู้จักประเทศไทย MST 60สระบุรีชนนนท์โพทองMST 60 Mr. Star สระบุรีนักรบสระบุรีพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอารามทุ่งทานตะวันลือลั่นเมืองชุมทางจังหวัดสระบุรีMST 61สตูลนันทวัฒน์พักภูวพัฒน์ MST 61ลิเตอร์สตาร์สตูลพระสมุทรเทวาสตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวาแรงบันดาลใจชุดมาจากตราประจำจังหวัดเทวดาผู้สถิตอยู่บนหินกลางทะเลผู้ปกครองทะเลฝั่งตะวันตกดูแลประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับนครสโตยหรือสตูลในภาษาไทยสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ MST 62สีสะเกษกริตตินทองบุราณหัวบุญเบิกฟ้าบูชาปราสาทปุยหลวงพ่อโตคู่บ้านถิ่นฐานปราสาทขอนข้าวหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีแรงบันดาลใจในการทำชุดนี้คือหัวบุญเบิกฟ้าบูชาปราสาทปุยเป็นการแสดงถึงบรรพบุรุษที่สร้างปราสาทปุยไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงความดีของบรรพบุรุษที่สร้างบ้านเมืองมากกว่าพันปีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจึงเป็นที่มาในการทำชุดหัวบุญเบิกฟ้าบูชาปราสาทปุย MST 63สิงห์บุรีสรันบุญมีสีสง่าMST 63 มิสเตอร์สตาร์สิงห์บุรีบางระจันค่ายบางระจันเมื่อเทียบกับในปัจจุบันบางระจันเป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่างๆที่พากันมาหลบภัยจากกองทัพพม่าที่บางระจันก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2สามารถต้านทานการเข้าตีกองทัพพม่าได้หลายครั้งและมีกิตติศัพท์เรื่องลือในด้านวีรกรรมความกล้าหาญในประวัติศาสตร์ไทย MST 64สงขลาพิสุทธิ์เพศหงMST 64มิสเตอร์สตาร์สงขลาสงขลาเดิมชื่อสิงหนครแต่ในอดีตแขกมลายูจะเรียกว่าสิงขราจนกลายเป็นสิงกอราและกลายมาเป็นสงขลาแสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับชาวอินเดียและมลายูชุดดัดแปลงมาจากชุดชาวอินเดียที่ทำการค้าขายกันมาในอดีตผ้าที่ใช้นุ่งเป็นผ้าปาเต๊ะตามการแต่งกายของชาวมลายูเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติแต่มีความผูกพันกันเป็นที่มาที่ชื่อว่าสิงกอราจนเป็นจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน MST 65สุโขทัยวีรพลสีจันทร์ MST 65มิสเตอร์สตาร์สุโขทัยบิดาอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาสามารถเลิศล้ำมากมายฝีมือหัตถกรรมเลิศล้ำปัญญาบารมีปวงชนเป็นสุขทั้งไกลใกล้
ความรู้ก้าวไกลเป็นอักษรประดิษฐ์ไว้ชาวไทยต่างน้อมกล่อมน้อมก่อนยกย่องให้เป็นบิดอนภาษาไทย MST 66สุพรรณบุรีสรพงษ์บันเทิงจิตMST 66 มิสเตอร์สตาร์สุพรรณบุรีมังกรสวรรค์คือสัญลักษณ์ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ20ปีประเทศไทยจึงสร้างอุทยานมังกรสวรรค์ไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่แห่งเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการแสดงออกอันดีงามที่ไทยมีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลายเป็นชุดมังกรสวรรค์ MST 67สุราษฎร์ธานีนนทนันสุราเมา MST 67มิสเตอร์สตาร์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีสีมหาโพธิ์การสร้างสรรค์ชุดได้แรงบันดาลใจมาจากต้นโพธิ์ที่เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นแหล่งธรรมะตามคำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแดนดินแห่งพุทธกาลดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทศิกะเจดีเป็นพันไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมา MST 68สุรินทร์ณัฐพลแก้วศรีMST 68สุรินทร์พญาช้างเผือกตำไรซอตามคติความเชื่อตั้งแต่โบราณพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีช้างเผือกจำนวนมากจะแสดงถึงแสนยานุภาพช้างเผือกเป็นสัตว์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของแผ่นดินพญาช้างเผือกหรือตำไรซอในจังหวัดสุรินทร์จะมีตำนานเล่าขานถึงความรักที่มีต่อลูกและเมื่อจากกันไปก็ขอปกป้องดูแลลูกบนท้องฟ้า MST 69ตากเรืองชัยเด่นนภาMST 69มิสเตอร์ต่ออาโกตากเทวบุตรสักการะบูชาพระพุทธรูปหินอ่อนพระพุทธรูปหินอ่อนซึ่งมี3องค์ในโลกได้แก่อินเดียพม่าและไทยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดตากได้แกะสลักหินอ่อนด้วยความประณีตซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของคนในจังหวัดตากและคนทั่วโลกMST 70ตรังณัฐวุฒิพงษ์ธรรมMST 70ปีเตอร์สตาร์ต้อง Next Station กันตรังจังหวัดตรังไม่ขอเป็นคนแรกแต่ขอเป็นคนสุดท้ายสถานีรถไฟแห่งแรกทุกคนน่าจะคาดเดาได้ว่าเป็นที่ใดแล้วสถานีสุดท้ายมีใครรู้บ้างว่าไปสิ้นสุดที่ไหนในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วสิ่งของที่เคยเป็นอนาคตจนกลายมาเป็นปัจจุบันและไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะกลายเป็นอดีตหรือไม่รถไฟไทยสิ่งของทันสมัยในรัชกาลที่5จังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวทางฝั่งอันดามันที่มีรถไฟไปถึงและกันตังคือสถานีสุดท้ายในสายอันดามัน MST 71ตราดสุภราชเกตสิริMST
MHT 71 มิสเตอร์สตาร์ตราดรุกขเทวามหาศรัทธารูปปั้นเทพที่สร้างไว้ภายในวัดสลักเพชรที่เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดตราดและยังนำพลอยแดงที่เป็นอัญมณีทำเงินของชาวจังหวัดตราดตกแต่งผสมผสานกับเครื่องประดับทุกชิ้นบนชุดนี้เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของชุดที่สวมใส่รุกขเทวามหาศรัทธา MST 72อุบลราชธานีกรวัตรวิยาภาST 72บนราชธานีปทุมรำลึกเป็นชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากการร่วมรำลึกถึงเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือเท้าคำผงโดยท่านได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์ให้เป็นพระปทุมวงศาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นของประเทศไทยและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า200ปี MST 73อุดรธานีพิชัยรักพิมลมาศMST 73 มิสเตอร์สตาร์อุดรธานีบ้านเชียงจากบ้านเฮาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่องค์กรยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงคือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งครั้งนี้จะนำลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์มาตกแต่งในชุดและนำผ้ามีขิดซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีมาประกอบจึงออกมาเป็นชุดบ้านเชียงจากบ้านเฮา MST 74อุทัยธานีจากอากาศโทชวนชัยสัทธภาพMST 74 มิสเตอร์สตาร์ ไทยธานีสืบเจตนารมณ์อนุสาวรีย์คุณสืบนาคเสถียรตั้งอยู่ที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเป็นการเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐให้ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงกระเป๋าเป้ที่สะพายอยู่เปรียบเสมือนแรงกดดันจากหลายด้านที่ท่านได้แบกรับไว้จนเป็นสาเหตุให้การจบชีวิตลงพระคุมเสือดำเป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนใจให้พวกเราหันมาสนใจอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเป็นการสืบเจตนารมณ์ของท่านจึงกลายมาเป็นชุดนี้ดังคำกล่าวของท่านที่ว่าข้าขออุทิศชีวิตของข้าเพื่อปกป้องดงป่าและชีวิตสัตว์ MST 75อุตรดิตถ์จิรวัตรเวสกลMST 75 มิสเตอร์สตาร์อุตรดิตถ์ยุทธศิลป์ถิ่นลับแลอุตรดิตถ์เมืองงามนามลับแลถิ่นวัฒนธรรมจิตรกรรมศาสตร์และศิลป์แห่งการกำเนิดเรื่องราวแห่งศรัทธาในอดีตผ่านความงามตามยุคสมัยบนลวดลายแห่งศรัทธาบนผืนผ้าและจิตรกรรมที่ลิขิตด้วยจินตนาการสอดแทรกความงามแห่งความอุดมสมบูรณ์ของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์งานถิ่นลับแลยุทธศิลป์ถิ่นลับแล MST 76ยะลาธนวิทย์ถือทองMST 76มิสเตอร์สตาร์ยะลาสัทธปูชาหลักเมืองยาลอความสวยงามของศาลหลักเมืองยะลาที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดยะลาเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นใยแมงมุมโดยมีศาลหลักเมืองเป็นจุดศูนย์กลางจึงได้รับการขนานนามว่า
เป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยศาลหลักเมืองจังหวัดยะลามีความโดดเด่นด้านทัศนียภาพเป็นธรรมชาติและกว้างใหญ่มีการสมโภชขึ้นทุกวันที่25คมของทุกปีสัทธบูชาหลักเมืองยาลอ MST 77ยะโสธรสิรัตเย็นรักษาMSG 77 มิสเตอร์สตาร์ ยัดโสธรบังไฟโก้ยโสธราชตำนานของพญาคันคากและองค์พระยาแถนประกอบด้วยงานประเพณีบุญว่างไฟของชาวยะโสธรเมื่อครั้งพุทธกาลพญาแถนโกรธเคืองโลกมนุษย์เลยไม่ปล่อยฝนลงมาเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกได้รับความเดือดร้อนครั้นเรื่องนี้ได้ยินถึงหูพระโพธิสัตว์ท่านแปลงกายเป็นพญาคันคากยักษ์หรือว่าคังคกและรวมไพ่พลพญาต่อพญาแตนขึ้นไปสู้รบกับพญาแถนบนทิพย์วิมานพญาแถนในสวงสวรรค์ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง77จังหวัดด้วยนะครับชลการนี่คือรอบการประกวดนะคะชุดประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดนะคะกับการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018กับคุณผู้ชมคะถูกต้องครับแต่ละจังหวัดคนจะมาแน่นทีเดียวนะคะใช่ครับต้องบอกว่านอกจากจะครีเอทเรื่องของชุดแล้วนะครับเรายังรับทราบเรื่องราวต่างๆของในจังหวัดนั้นๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์สดณตอนนี้นะคะสามารถเป็นกำลังใจนะคะเชียร์ผู้เข้าประกวดในแต่ละจังหวัดได้ทั้ง77จังหวัดนะคะรักใครชอบใครเชียร์หมายเลขไหนนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันโหวตนะคะส่ง SMS นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้เข้าประกวดนะคะเราเปิดการโหวตถึง1ทุ่มตรงใช่แล้วครับวันนี้นะคะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังทรงคงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้นะครับแต่เชื่อว่าที่สำคัญที่สุดและก็หนักใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือคณะกรรมการนะฮะใช่ค่ะซึ่งแต่ละชุดก็มีความหมายนะครับแล้วก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปทั้งสิ้นเลยนะฮะใครจะได้เป็นนะคะ3ท่านสุดท้ายนะคะของชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมนะคะค่ำคืนนี้เราจะได้รู้กันค่ะคุณคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะประกาศนะคะในรอบผู้ผ่านเข้ารอบ10ท่านสุดท้ายค่ะถูกต้องนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันเหลือแค่76จังหวัดะนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมิสเตอร์สตาร์สกลนครน้องอ้นนะครับณัฐพงศ์ศรีสารได้เป็นตัวแทนในการไปประกวดนะครับ Man's of the World ประจำปี2018ที่ประเทศฟิลิปปินส์และในวันนี้เองนะครับเราจะได้พบกับน้องอ้นในการในช่วงของการประกวดะนะครับในรอบไฟแนลนะครับซึ่งอ้นเองนะครับได้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกัน3รางวัลทีเดียวใช่แล้วนะครับนะฮะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะครับMan of the World ประจำปี2018นะครับรวมถึง Best Final Best Formal Wear ด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังได้รางวัลชุดประจำชาติในลำดับที่3ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ได้พบกับตัวจริงนะคะของน้องอ้นกันแน่นอนนะคะคตัวแทนของประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับคนไทยของเรานะคะกับการประกวด Mr. Star Thailand 2018นะคะคและค่ำคืนนี้เราจะได้ทราบกันแน่นอนค่ะว่าใครจะได้เป็นตัวแทนนะคะของคนไทยนะคะกับการประกวดคนแรกนะคะจะได้รับทราบผลกันนะคะเน้นย้ำในเรื่องของคะแนนและก็การโหวตหน่อยนะคะคุณก๊อปปี้ค่ะในการส่ง SMS นะคะผู้ที่มีคะแนนสูงสุดนะคะจากการโหวตนะคะจะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์โซเชียลมีเดียนะคะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการโหวตผ่านระบบ SMS นะคะโดยการพิมพ์ MST แล้วตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดนะคะตัวแทนในจังหวัดของผู้เข้าประกวดส่ง SMS มาที่489-9006นะคะหนุ่มหล่อที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์พีเพิลชอยส์นะคะทั้ง2คนนี้2คนนี้จะได้เป็นไงคะฟาสแท็กเข้ารอบ12คนสุดท้ายทันทีนะครับแหมลุ้นยังมีเวลาอยู่ค่ะใช่ครับนอกจากนั้นเองนะฮะก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการนำน้องๆเนี่ยนะฮะทั้ง77จังหวัดเนี่ยไปเก็บตัวกันนะฮะ
เป็นไงกันบ้างคุณออฟฟี่มีโอกาสได้ไปไลฟ์สดด้วยใช่ไหมฮะไปไลฟ์สดอยู่เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามนะคะกับการเก็บตัวผู้เข้าประกวดนะคะเราไปกันที่จังหวัดชัยภูมินะคะก็พาน้องๆไปเก็บตัวในรอบชุดว่ายน้ำต่างๆนะคะพาไปในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิไปผาด้วยไปผาด้วยมีผาอะไรบ้างนะครับมีหลายผาค่ะดิฉันก็จำชื่อผาไม่ค่อยได้นะคะครับต้องไปติดตามดูกันนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ติดตามแล้วนะคะรวมถึงก็มาเก็บตัวที่จังหวัดนครราชสีมาถูกต้องหรือว่าโคราชบ้านเราใช่แล้วนะครับไปกราบย่าโมสวยงามมากภาพนั้นนะครับเป็นการขอพรนะคะย่าโมว่าไม่รู้ว่าย่าโมต้องให้77คนเลยนะคะไม่รู้ใครจะได้ย่าจะให้คนไหนอะคะนั่นน่ะสิฮะนะครับก็ต้องติดตามกันในค่ำคืนวันนี้แหละนะครับจะได้ทราบผลกันแล้วแหละนะครับและแน่นอนว่าทั้ง5คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องเดินทางไปประกวดในเวทีต่างประเทศด้วยต่างประเทศใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูโดยองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดครับผมต้องชี้แจงคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะบุคลิกภาพรวมถึงภาษาด้วยครับเพราะต้องไปต่างประเทศใช่ครับค่ะเรามีการคัดเลือกมีการเทรนในเรื่องของการเก็บตัว3วันที่เก็บตัวเนี่ยแน่นมากๆแน่นอะไรแน่นฮะคือหมายความว่ากิจกรรมแน่นมากแล้วก็เป็นการเราอยากจะรู้ว่าแต่ละคนมีบุคลิกภาพแบบไหนมีความพร้อมขนาดไหนหรือว่าบางคนมีความสามารถด้านไหนบ้างนะฮะขับเคี่ยวเลยใช่ไหมค่ะขับเคี่ยวกันเลยครับผมเอาล่ะนะครับในช่วงนี้นะครับนอกจากเรา2คนแล้วนะครับหลายคนคงต้องดูไฮไลท์นะครับต้องขอเชิญน้องๆทั้ง76จังหวัดนะครับบนเวทีขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงด้วยนะครับเชิญครับต้องบอกว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับเราจะได้ทราบผลนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10ชุดสุดท้ายกันก่อน10ชุดสุดท้ายนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนรางวัลนะคะ3รางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมค่ำคืนนี้รู้ผลกันแน่นอนนะคะเราจะประกาศพร้อมกับการตัดสินในค่ำคืนนี้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมคะยังมีเวลาอยู่นะคะเป็นกำลังใจกับน้องๆผู้เข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นการโหวตการแชร์การเข้าไปกดไลค์นะคะของน้องๆในแต่ละจังหวัดผ่านเพจของ Mr. Star Thailand 2018รวมถึงการส่ง SMS เข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการส่ง SMS ก็มีผลนะคะทำให้น้องๆได้ผ่านเข้ารอบนะคะ Fast Track ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะเราจะปิดการโหวตถึง 1 ทุ่มตรงนะคะ SMS นะคะพิมพ์ MST ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดค่ะ489-9006นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะใช่แล้วนะครับช่วงที่เราจะได้เห็นน้องๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีเสียงเชียร์หลายจังหวัดกันด้วยมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับนะฮะมีป้ายไฟด้วยนะครับทางด้านหลังนะครับมีน้องมาร์คนะครับโอเคน้องมาร์คขอเสียงขอเสียงกองเชียร์หน่อยแล้ว ตกลงผมอยู่กับพิธีกรหญิงหรือว่าพิธีกรชายฮะพิธีกรหญิงพิธีกรหญิงนะครับนี่จากโคราชนะฮะขอเสียงโคราชหน่อยนะครับโคราชว่ายังไงคะโคราชขนกันมานะคะโคราชนะคะครับภูเก็ตแล้วภูเก็ตเสียงหน่อยแล้วยังอยู่นะคะกรุงเทพกรุงเทพกรุงอุดรส่งเสียงได้ค่ะส่งเสียงได้นะคะรักใครชอบใครเชียร์หมายเลขรถไฟมาครับรถไฟเมืองตรังตรังมหาสารคามชัยภูมิแพร่นะคะเชียงใหม่
น่านน่านแฟนคลับแน่นมากเลยนะครับปรบมือกับผู้ประกวดทั้ง77จังหวัดอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่คือความสวยงามความสง่างามความอลังการนะคะครับความวิจิตรงดงามของชุดประจำจังหวัดนะคะกับการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งใหญ่มากๆคุณทัฟฟี่ชอบชุดใดเป็นการส่วนตัวไหมฮะมีหลายชุดที่ดิฉันชอบนะคะชุดนะครับชุดค่ะชุดนะครับค่ะมีหลายชุดเลยที่ฉันชอบแต่ดิฉันอยากขึ้นรถไฟมากๆปูนเหรอฮะดิฉันอยากขึ้นรถไฟมากๆครับเขาบอกเป็นสายสุดท้ายสายสุดท้ายใช่คุณขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยถ้าไม่ขึ้นไม่ทันแล้วนะคะคุณก๊อปปี้แต่คุณก๊อปปี้น่าจะลงเรือนะคะดูแล้วน่าจะชอบเรือก่อและก่อและนะครับนะฮะมากันแน่นทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แฟรงค์นะฮะน้องแฟรงค์น้องแฟรงค์ก็อะไรฮะน้องแฟรงค์ฮะยะโสธรนะคะในโรงละครตอนนี้ในโรงละครตอนนี้กำลังเชียร์กันสนุกสนานเลยในไลฟ์สดส่งกันได้นะฮะคอมเมนต์ส่งเข้ามาได้อย่างไรบ้างจริงๆอยากจะอ่านอยากจะอ่านมากมีทางไลฟ์สดด้วยนะคะอ่านได้ไหมฮะถ้ามีให้อ่านก็ดีจะได้ทักทายกันครับติดตามนะคะอย่าลืมช่วยกันกดแชร์ด้วยครับนะคะมีไหมฮะไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็ให้ดูกันน้องๆกันก่อนในช่วงของการรอคะแนนอะไรหลีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่เบอร์31หมายเลข31โอ้แฟนคลับมาแน่นมากครับฮะบึงกาฬบึงกาฬพังงาฮะจังหวัดไหนคะคุณพี่จังหวัดไหนคะตรังไทยตรังเชียงรายโอ้เหนือมาแน่นนะเหนือมาแน่นคุณแม่ไหวไหมคุณแม่คุณแม่ไหวนะคะคุณแม่บอกลำพูนลำพูนอุตรดิตถ์ก็มาฮะเสียงที่ส่งเข้ามานี่เป็นเสียงแฟนคลับหรือเป็นเสียงแม่คะเป็นเสียงแม่ดิฉันรู้สึกเสียงที่ส่งเข้ามาเป็นเสียงค่อนข้างมีอายุครับผมค่ะบุรีรัมย์สงขลาสงขลาฉะเชิงเทราต้องเออนู้นนะต้องพูดดังๆมั้ยเธอต้องพูดดังๆพังงามาเลยยะลาระนองยะลาก็มานะครับ10ชุดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะมีแค่10ที่นะมีแค่10ที่เท่านั้นค่ะที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปใช่ฮะนะคะและในรอบสุดท้ายนะคะชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมมีเพียง3ที่นั่งเท่านั้นถูกต้องนะครับถ้าเราเป็นกรรมการเราก็หนักใจมากคุณก๊อปปี้ใช่แล้วครับเพราะแต่ละชุดก็ขนกันมาเต็มเลยนะคะเราไม่รู้ว่าจะตัดสินอย่างไรใช่ฮะเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้สัมภาษณ์คณะกรรมการเช่นเดียวกันนะคะว่าเกณฑ์ในการตัดสินชุดประจำจังหวัดเนี่ยดูจากตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะบางคนเครื่องทองก็เครื่องทองมาเต็มแน่นเหมือนกันใช่บางคนมาสายน้ำก็มาสายน้ำเต็มเหมือนกันบางชุดก็เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดครีเอทีฟค่ะอ๋อนะฮะบางคนนี่ขนพญานาคมาเลยพิษณุโลกพิษณุโลกเมืองสองแควใช่ครับถามจริงๆคะที่ส่งเสียงกันอยู่เนี่ยได้ส่ง SMS กันสักมั้งหรือยังคะค่า SMS ไม่มีเพราะว่าอ๋อเหรอหมดแต่ค่าทำชุดที่ตะโกนกันอยู่เนี่ยไม่ได้ส่ง SMS กันเลยเหรอคะคือตะโกนอย่างเดียวไม่มีผลนะคะ SMS ช่วยได้ช่วยนะครับ SMS ช่วยได้ใช่ฮะงางายะลาโอเคคุณแม่จะเย็นๆนะคะอย่าตะโกนมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถมันติดนะคะโรงพยาบาลอยู่ไกลนะคะใจเย็นๆนิดนึงค่ะใช่ฮะในช่วงการประกวดรอบไฟนอลรอบจริงๆเนี่ยมีหลายชุดนะชุดว่ายน้ำเป็นไงฮะชุดว่ายน้ำเลิศต้องถามฉันชุดว่ายน้ำถามทำไมเพราะดิฉันไปไลฟ์สดกับการประกวดในรอบเก็บตัวครับเพราะฉะนั้นดิฉันจะเห็นหมดอะค่ะเห็นอะไรครับว่าชุดใส่แล้วเป๊ะไหมใครหุ่นดีครับใครเพอร์เฟกต์อ๋อใครแบบนิสัยดีนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็นะคะได้เห็นหลายคนนิสัยดีไหมครับหลายคนก็นิสัยดีบุคลิกภาพดีโอ้ค่ะ
ระเบียบดีไหมฮะดีมากๆเลยค่ะดีมากมากเลยเพราะน้องทุกคนมีระเบียบวินัยดีมากๆครับผมค่ะซื่อตรงซื่อตรงนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับผมหมายถึงอะไรฮะหมายถึงนิสัยชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณขาครับผมค่ะใช้ลูกคิดหรือว่านักบวกตัวเลขกันครับตอนนี้น่าจะประมาณตีห้านะคะน่าจะคิดเสร็จนะคะยากยากแต่ว่ายากจริงๆเพราะว่ามันยากมากๆคุยไหมนะคะคุยหน่อยไหมคุยได้สัมภาษณ์คุยกับน้องดีกว่าคุยกับน้องจังหวัดแรกเชิญส่งเสียงฮะจังหวัดอะไรดีรถไฟอมาเนตมารถไฟออกมาหน่อยลูกอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆปิดหัวรถจักรก่อนปิดหัวรถจักรก่อนอันนี้เป็นแบบไอ้น้ำใช่ไหมไอ้น้ำซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่5อ๋อแล้วเสียงรถไฟมันดังยังไงอะดังยังเสียงรถไฟดังไงลูกปูน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  น่ารักนะน่ารักเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกค่อยๆเปิดนะครับหนักครับหนักครับผมหนักเหรอตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะคะหมายเลข70นะคะตัวแทนจากจังหวัดตรังใช่ไหมคุณกะปิตรังตรังสถานีรถไฟมีใครมาเชียร์ลูกพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงวิพี่เลี้ยงหน้าตาดูแก่นะคะคุณพี่เขาเรียกพี่เลี้ยงต้องมีอายุพี่เลี้ยงต้องมีอายุอยู่แล้วพี่เลี้ยงขึ้นต้นว่าพี่ขึ้นต้นว่าพี่พี่ก็ต้องดูใส่นิดนึงดีๆนะฮะเป็นพนักงานขับรถไฟคุณกะปิลองขึ้นรถไฟไหมครับขึ้นได้เหรอคะชอบส่งมาแบบนี้ถ้าปีหน้าเขาไม่จ้างฉันเนี่ยโอเคได้นะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณรถไฟด้วยนะครับน่ารักนะคะเป็นความครีเอทนะคะเป็นความครีเอทนะคะแนวคิดต่างๆนะคะจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนคะคุณแม่ยะลาเหรอคะชัยนาทอุ้ยนกตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคุณแม่ชัยนาทชัยนาทเรียนเชิญไกลมากเลยอ่ะน้องจะออกมาได้ไหมย่าออกยากออกยากจังเลยออกได้ไหมคะออกยากจังเลยฮะออกยากนี่ชุดนี้เลิศเสือดำชุดนี้เลิศเสือดำเท่มากมาสืบนาคเสถียรแนะนำตัวนิดนึงลูกสวัสดีครับผมจากอากาศโทชวนชัยสัทธาคังนะครับ MST 74มิสเตอร์สตาร์อุทัยธานีครับอุทัยธานีเป็นจ่าอากาศด้วยครับเป็นทหารอากาศแล้วก็มาคอนเซ็ปต์ชุดเหมาะมากนะคะมันเป็นยังไงลูกเล่าให้พี่ฟังหน่อยพอดีถ้าเกิดพี่ติดป่าอยู่นี่นะคะลูกมันเป็นยังไงคะมันอันนี้เสือใช่ไหมเสือถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เขาไปติดป่าเดียวกันกับเราเนี่ยเราจะทำยังไงก็ไปด้วยกันเลยเขาใจดีมากนะใจดีมากเขาจะเอาฉันไปด้วยแต่ตอนออกเนี่ยเขาน่าจะออกมาคนเดียวนะคะไม่น่าจะเอาฉันออกมาด้วยพอเราได้ใส่เขาเรียกว่าชุดลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างฮะเสียใจกับเสือดำด้วยครับเสียใจกับเสือดำนะครับก็โอเคก็ตรงอ่ะเขาก็เสียใจอ่ะคุณจะให้อะไรมากกว่านี้คะคุณกาครับผมโอเคนะคะขอบคุณมากครับปรบมือด้วยนะคะอุทัยธานีนะคะหมายเลข74ใช่แล้วนะครับหล่อมากๆค่ะเอาผลคะแนนแล้วเหรอฮะมีผลคะแนนมาแล้วใช่ไหมทำไมไวล่ะก่อนจะไปรับผลคะแนนนะคะดิฉันขออนุญาตประกาศนิดนึงค่ะในเรื่องของรางวัลนะคะเผื่อพี่เลี้ยงดีไซเนอร์จะได้รับทราบนะคะว่าที่ลงทุนกันไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะใช่ครับกับรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมนะคะทั้ง3อันดับเลยนะคะอันดับ3นะคะจะได้รับสายสะพายเงินรางวัล 5,000 บาทกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 400,000 บาทที่พักสตาร์การ์เด้นโฮมรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามูลค่า 5,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 410,000 บาทค่ะรางวัลถัดไปนะครับเป็นรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในอันดับที่2นะครับจะได้รับสายสะพายและเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาทกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 400,000 บาทนะครับที่พักสตาร์การ์เด้นโฮมรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามูลค่า 5,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัล 411,200 บาทครับและรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมอันดับที่1นะคะจะได้รับสายสะพายเงินรางวัล 10,000 บาทกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 400,000 บาทที่พักสตาร์การ์เด้นโฮมรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามูลค่าอีก 5,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 515,000 บาทปรบมือนะฮะ
น้ำมูกน้ำมากไหลเลยนะครับพี่ใจเราเรียนเชิญกรรมการคุยไหมฮะได้ครับประกาศเลยเดี๋ยวขอผลเลยดีกว่านะคะจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะคะขอผลคะแนนด้วยนะครับผู้ผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัดนะคะถ้าเวลานี้นะครับถ้าทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเชิญผลคะแนนครับช่วยกันแกะครับเขาแกะมาแล้วนะครับผลคะแนนนะครับทั้ง10ลำดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เรียงตามระดับคะแนนและจังหวัดใดๆนะครับมีคณะกรรมการเซ็นรับทราบทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราตรวจเช็คนะคะเริ่มกันที่นะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัด10ชุดสุดท้ายท่านแรกได้แก่ MST จังหวัดไหนดีจังหวัดจังหวัดMST 33นราธิวาสครับพัทรพงศ์ภูธีรัตนการเรือกอและออกแล้วจ้าเรือกอและออกแล้วจ้า นี่คือผู้ผ่านเข้ารับชุดประจำจังหวัดท่านแรกค่ะใช่แล้วนะครับตามมาด้วย MST MST จังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีMST 41พะเยาครับชิษณุพงศ์เสกสิริตามมาด้วยผู้ผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัดลำดับที่3ได้แก่ MST MSTยินดีกับ MST 9จันทบุรีค่ะนันทภพกระจันครับพลอยเมืองจันตามมาด้วยนะครับ MST MST 28ครับนครพนมนิพัทสำรองทรัพย์ตามมาด้วย MST จังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดี MST 29นครราชสีมาค่ะกฤตพรจิตจักรครึ่งทางเข้าไปแล้วนะครับลำดับถัดไป MST MST 18ครับกระบี่ณัฐวัฒน์เพชรเรืองทองทะเลกระบี่ฮะคุณท็อฟฟี่มาแล้วค่ะมีเรือมีทะเลนะคะพญานาคตอนนี้มาแทบครบทุกภูมิภาคเลยค่ะใช่ครับนี่คือการผ่านเข้ารอบนะคะของชุดประจำจังหวัดนะคะ10ท่านแรกนะคะมาถึงคนที่7ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ MST MST 37ครับปทุมธานีหิมาลัยเหลือพงษ์หลบทางให้เพื่อนด้วยนะคะ37โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆค่ะสุรพงศ์นะคะอลังการมากๆตามมาด้วยผู้ผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัดลำดับที่8 MST MST ขอแสดงความยินดีกับMST 3กรุงเทพมหานครค่ะชัชพลผลพิบูลมาต่อกันที่ท่านที่9ค่ะท่านที่9แล้วนะคะคุณผู้ชมคะกับการผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัดได้แก่ MST MST
ขาต้องมาครับ MST 70ตรังณัฐวุฒิพงษ์ธรรมรถไฟนะคะรถไฟมาแล้วนะคะและผู้ผ่านเข้ารอบชุดประจำจังหวัดท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายแล้วนะครับท่านสุดท้ายไปทางภาคเหนืออีสานกลางหรือใต้ดีคะไปทางเหนืออีสานกลางหรือใต้ดีจังหวัดไหนดีท่านสุดท้ายจังหวัดไหนดีได้แก่จังหวัดปัตตานีหมายเลข38กมลวัฒน์เกิดปัญญาปัตตานีนะคะใช่แล้วนะครับนี่เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ10ชุดสุดท้ายขอเสียงปรบมือกับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง10ท่านค่ะนี่คือชุดประจำจังหวัดนะคะใช่ครับที่จะได้ผ่านเข้าไปนะคะกับการตัดสินเป็น3ชุดสุดท้ายกับชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทราบผลกันในค่ำคืนนี้นะคะในรอบของการตัดสินเพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะใช่ครับในการโหวตในการไลค์ในการแชร์ในการส่ง SMS เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆจังหวัดเลยนะคะถูกต้องนะครับแหมลุ้นกันมากเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า3ใน10นี้นะครับนะจะเป็นผู้ที่รับรางวัลชุดประจำชาตินะครับในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะก่อนที่เราจะลาจากกันในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกับผู้เข้าประกวดบนเวทีนะครับค่ะท่านแรกนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกองประกวดนะคะได้ขึ้นถ่ายภาพนะคะเรียนเชิญพี่ก๊อฟนะครับท่านวลินสุขพิสิทธิ์นะครับภูมิกับภาพยนตร์นะครับและพี่มะพร้าวนะครับก้องเกียรติเกียรติแก้วนะครับเจ้าของห้องเสื้อก้องเกียรตินะครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีพร้อมกันนะครับค่ะขอกลับเรียนเชิญเลยค่ะนี่แหละครับเป็นผลงานนะคะการออกแบบของคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นแนวคิดนะคะจินตนาการความครีเอทีฟต่างๆนะคะจากดีไซเนอร์นะคะจากคนไทยเรารวมถึงการถ่ายทอดนะคะการนำเสนอชุดผ่านตัวของผู้เข้าประกวดในแต่ละชุดในแต่ละจังหวัดครับคุณผู้ชมครับใช่ครับนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเริ่มต้นเท่านั้นการประกวดนะฮะเรายังคงสนุกสนานกันอีก1ช่วงนะครับค่ะในช่วงเวลา 18:00 น.นะคะหรือ 18:00 น.วันนี้นะคะเราจะเริ่มการไลฟ์สดการประกวดนะคะในรอบตัดสินรอบสุดท้ายของการประกวด Mr. Star Thailand 2018ค่ะจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นในค่ำคืนนี้ที่จะได้เป็น Mr. Star Thailand 2018คนแรกของประเทศไทยว้าวนะครับจะได้ทราบผลกันนะครับในช่วงนี้ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านล่ะและที่ขาดไม่ได้ปรบมือกับผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดค่ะและขอบคุณผู้ชมในช่วงนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกันด้วยและแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเวลาคงหมดลงไปแล้วนะครับทุกท่านสามารถกลับมาติดตามการไลฟ์สดนะครับและการประกาศผลได้นะครับในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนะคะตัวแทนแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอย่าลืมส่ง SMS ด้วยและมาติดตามกันว่าใครจะได้เป็น1เดียวของ Mr. Star Thailand2018ค่ะดิฉันท็อฟฟี่นิชนันค่ะแล้วผมก็ปี้จิรัชวัฒน์นะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่นะครับการไลฟ์สดและการประกาศผลตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปในช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ